เกริ่นเอาไว้ตอนต้นรายการบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเราบอกว่าโอ้ยเราไปรอดูสหรัฐตัวเลขเขาแปดกว่าแปดกว่าบ้านเราเมื่อวานนี้ตลาดข้าวจะออกมา 5.8 ปลาเข้าไป 7.1 ไม่แพ้นะพุ่งมาไม่แพ้กันเราต้องกลัวไหมเนี่ยแล้วเดือนหน้าที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเดือนมิถุนามันน่าจะมากกว่านี้แน่นอนเราจะทำไงดีเราจะปรับพอร์ตเราจัดพอร์ตยังไงดีพูดคุยกันนะคะกับพี่ปุ๋ยจิตรามนทำจากบริษัทซาวฟินแลนเซียไซรัสพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเราควรจะตกใจดีไหมคะพี่ 7.1 หรือว่าจริงๆเราจ่ายแพงมากไปกว่านั้นอยู่แล้ว ในชีวิตจริงนี่เราจ่าย2ลิตร100ไปแล้วนะคะแต่ว่าแล้วจริงๆนะในกระเป๋าค่าเดินทางเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะค่าครองชีพอะค่ะพูดถึงเงินเฟ้อค่ะน้องจอยถามว่าตกใจไหมก็ตลาดคาดกัน5แล้วออกมา7ก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะและดูแล้วทำท่าเงินเฟ้อจะไม่ลงแต่ถามว่าลงทุนยังไงตามทฤษฎีเนี่ยตามทฤษฎีเวลาเงินเฟ้อมาก็จะต้องซื้อทองก่อนเพราะทองมันมีแวลูของมันเองแล้วก็เอาไว้เฮดเงินเฟ้ออีกอันก็ต้องซื้อฟิสิคอลแอสเซทนะคะฟิสิคอลแอสเซทเช่นตัวที่ดินแบบที่ดินที่จับต้องได้อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นที่ดินกระดาษอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างซื้อต้นน้ำอย่างเช่นพออะไรทำให้เฟ้ออะน้ำมันหรือว่าซอฟต์คอมมูนิตี้ต่างๆนะคะนอกเหนือจากตัวน้ำมันก็คือฮาร์ดคอมมูนิตี้ก็คือซอฟต์คอมมูนิตี้เพราะน้ำมันเรามีต้นน้ำก็คือตัวปตท.สผ.จะเห็นว่าปีนี้ราคาหุ้นปตท.สผ.เนี่ยขยับขึ้นตลอดปีคือถ้าสผ.กับปตท.ไม่ได้มาถึงวันนี้นี่ตลาดบ้านเราคงไม่ใช่ระดับ1,600ตรงเนี้ยเอาจริงแล้วก็ซอฟต์คอมมูนิตี้ค่ะเพราะว่าถ้าซอฟต์คอมมูนิตี้บ้านเรามีเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลถั่วเหลืองแป้งน้ำมันปาล์มยางแต่ว่าน่าสังเกตว่าหุ้นเหล่านี้กลับไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่ายางเนี่ยค่ะตัวดีมานด์ของเขาแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้เยอะก็จะเป็นถุงมือยางแต่ว่ามันก็เริ่มจะล้นนะซัพพลายมันเริ่มล้นอย่างตัวปาล์มอย่างเงี้ยเราผลิตได้เยอะจริงเป็นเบอร์ต้นของโลกแต่เราก็ต้องไปดูมาเลเซียอะไรอีกข้าวก็แต่ข้าวราคาไม่ขึ้นนะแต่ว่าข้าวก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่เราก็ต้องที่ไม่ขึ้นเพราะเราต้องไปสู้กับเวียดนามแต่มันก็ไม่มีหุ้นที่ผลิตหรือปลูกข้าวในตลาดนั่นแหละจะบอกว่าถ้าจะลงทุนในยุคเงินเฟ้อต้องไปต้นน้ำค่ะแต่ว่าหุ้นที่เป็นต้นน้ำจริงๆในบ้านเรามีค่อนข้างน้อยนอกเหนือจากตัวปตท.สผ.ก็ในกลุ่มการเกษตรมันจะมาแบบปุ๊บๆว่าๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ช่วยตลาดหรือตัวเขาเองละค่ะหุ้นก็ไม่ได้มีเสถียรภาพงั้นเราก็ต้องกลับมาดูหุ้นตัวที่ใช้น้ำมันใช้พลาสติกอะไรพวกนี้ละค่ะเป็นต้นทุนนั่นแหละแล้วก็ต้องดูอีกทีว่าความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนน่ะขนาดไหนถ้าเป็นจริงที่เราคุยกันแล้วเราบอกว่าไตรมาส1นี่เราเริ่มเห็นสัญญาที่ต้นทุนที่มันสูงขึ้นแล้วไตรมาส2ยิ่งน่ากลัวหนักเลยนะคะพี่ปุ๋ยดีเซลก็จะปาเข้าไปเต็มเพดานแล้วเนี่ยไตรมาส2หนักตอนแรกเรื่องของค่าขนส่งยังไม่ได้กระทบเท่าไหร่ดีเซลอะค่ะในช่วงไตรมาส1ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ไตรมาส2เนี่ยจะเห็นละและที่หนักไปกว่านั้นก็คืออย่างที่เราคุยกันนะสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าไตรมาส2มันมีวันหยุดเยอะวันหยุดเยอะแต่ว่าไอ้ช่วงที่วันหยุดอะหารายได้ไม่ได้แต่ว่าต้นทุนเขาต้องรันตลอดไงมันธุรกิจอะไรที่มันเป็นภาคการผลิตเนี่ยมันจะมี operating leverage คือรายได้มันหยุดใช่ไหมคะแต่ต้นทุนมันเดินเพราะนั้นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปเยอะกว่าไอตัวต้นทุนที่มันไอตัวต้นทุนที่มันขึ้นประมาณอย่างนี้ทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยในเซกเตอร์ในตลาดเนี่ยถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อเนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมันแบบต่อให้เงินเฟ้อต่อให้แพงต่อให้อะไรแต่ว่าเราที่เป็นคนซื้อเราที่เป็นคนไปเป็นผู้รับบริการเรามีกำลังต่อรองน้อยไงคือมันจะป่วยมันก็ต้องทานยาหรือต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่สมมุติเวลาตอนนี้มันมีเรื่องของทีมเปิดเมืองกำลังจะเปิดรับต่างชาติเข้ามามีอันนี้ผสมมันก็จะมีหุ้นก็จะเป็นหุ้นที่โรงพยาบาลแล้วบวกด้วยนักเดินทางต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยบวกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบำรุงราษฎร์ BDMS อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของต่างชาติเยอะหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนอกเหนือจากยาก็จะเป็นพวกผู้ผลิตวิตามินยาอย่างเมก้าสังเกตว่าเขาลงมาคือลงนี่คือถูกขายทำกำไรเป็นพักๆแต่ถึงจุดนึงก็จะค่อนข้างแข็งนะมันไม่ได้ลงแบบโล่งลงไปเลยเงี้ยค่ะ
ตัวเมกาซึ่งในตลาดเนี่ยมีอยู่3ตัวมีเมกามีอินเตอร์ฟาร์มาไอพีแล้วก็มีโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมตัวย่อคือ JP แต่ชื่อบริษัทเขา JSP นะแต่ตัวย่อเป็น JP ค่ะเป็น3ตัวนี้ปรากฏว่าเมกาเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีสุดเพราะว่าเขาไปด้วยแบรนด์แล้วเขาขายทั่วโลกอะค่ะเขาไม่ได้ขายแค่ไทยอย่างเดียวเขาขายแอฟริกาเขาขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็มีความเป็นแบรนด์ของเขาเมกาเขาแข็งแรงมากเนทซีเนทบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นไปด้วยแบรนด์แต่ส่วนอินเตอร์ฟาร์มาหรือ JP เนี่ยขายในไทยตลาดในไทยมันก็จะเล็กกว่าและถ้าจะว่ากันตรงๆเนี่ยแบรนด์ก็ไม่ได้จริงๆสุภาพโอสถ JP เนี่ยแบรนด์อยู่ในตลาดมานานมากๆเลยนะคะแต่ว่าตลาดไม่ได้คือฐานของลูกค้าไม่ได้ขยายใหญ่คนไม่ได้แบบรู้จักกับตัวแบรนด์มากเท่ากับแบรนด์ของ Mega We Care อะไรเงี้ยมันก็เลยสะท้อนมาที่ราคาหุ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะที่แบบพอจะสังเกตว่าเงินเฟ้อแล้วหุ้นเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นโรงพยาบาลค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็กลุ่มบริการค่ะภาคการผลิตเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องจอยบอกว่าแย่นี่คือไตรมาส2แย่นี่คือภาคการผลิตแต่ว่าภาคการบริการเนี่ยที่ใช้คนใช้ไม่ได้ถึงกับใช้แรงงานนะแต่ใช้ทักษะมีฝีมืออย่างกลุ่มโรงแรมนี่ก็เป็นภาคบริการแล้วก็ต้นทุนมายังไงก็พอที่จะส่งผ่านต้นทุนไปให้ลูกค้าได้บ้างนะได้บ้างจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครจองห้องจองโรงแรมมันไม่ได้มีส่วนลดเยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิวค่อนข้างแน่นนะจะบุฟเฟ่ของร้านอาหารในโรงแรมอะไรก็ตามเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นก็ต้องให้เขานะเพราะว่าเขาก็หยุดกันมานาน2ปีครึ่งอ่ะก็ต้องให้เขาค่ะแล้วก็พนักงานก็เริ่มเข้ามากันเต็มรูปแบบละพวกภาคบริการก็จะพอจะสู้เงินเฟ้อได้ไอ้ลำพังต้นทุนของภาคการบริการเนี่ยไม่เท่าไหร่เขารับแล้วเขาจะพอส่งผ่านสิ่งที่มันจะมาทางอ้อมคือบรรทัดบนคือรายได้ว่าเราอะผู้บริโภคอะลูกค้าเขาอะจะไหวไม่ไหวในการไปรับบริการนะคะไม่ว่าจะภาคโรงแรมภาคท่องเที่ยวนะคะก็เลยต้องเป็นคนที่อยู่ในภาคบริการแล้วก็จับตลาดบนเพราะตลาดบนเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเงินเฟ้อจะส่งผ่านไม่ค่อยได้รับผลกระทบเลยอะอย่างกลุ่ม property อะค่ะกลุ่ม property หลายตัวที่อยู่ในตลาดบนเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยนะคะอยู่ที่ความเชื่อมั่นอย่างเดียวถ้ายังเชื่อมั่นสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาซื้อแล้วก็คนที่ทำบ้านนี่พูดถึงกลุ่ม property แล้วก็ไปตลาดบนนะคะไม่ว่าจะเป็น SC Asset Asian Property Sansiri ที่ไปตลาดบนๆอย่างเงี้ยบริเตเนียนะคะไปตลาดบนแล้วก็เน้นบ้านมากกว่าคอนโดเพราะว่าคอนโดคือสร้างเสร็จแต่ว่าไอตอนสร้างเนี่ยตอนก่อนสร้างเราต้องขายเราต้องคือราคามันถูกฟิกซ์แต่ไอตอนสร้างเนี่ยต้นทุนอาจจะขึ้นนี่ค่าแรงจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่ารับราคาค่าบ้านคือขายฟิกซ์ไปแล้วต้องคนที่ดีต้องเป็นบ้านแล้วก็เป็นบ้านสำหรับตลาดบนนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาไม่มีสต็อกเขาไม่ได้สร้างเสร็จแล้วขายมันเป็นสร้างไปขายไปเพราะฉะนั้นสร้างไปขายไปก็จะ adjust ราคาแล้วไม่ได้สร้างเต็มพื้นที่สมมติที่ดินผืนหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็นเฟสหนึ่งแล้วก็สร้างไปขายไปเฟสที่สองสร้างไปขายเพราะมันเพราะฉะนั้นมันสามารถขยับราคาขายตามต้นทุนได้ก็จะเป็นเซกเตอร์ประมาณนี้นะเท่าที่เห็นนะคะก็คือจากนี้ไปเราล้อไปกับธีมเงินเฟ้อเลยไหมคะพี่ปุ๋ยได้นะก็ได้เหมือนกันในเมื่อเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เนี่ยเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วเราสู้มันเลยเมื่อวานนี้งั้นสรุปสั้นๆนิดนึงตรงนี้นะคะพี่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เราเห็นแรงซื้อกลับในตลาดตอนช่วงบ่ายอ่ะวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นไหมคะมีสิทธิ์ลุ้นมีแรงฮึดต่อไหมคะวันนี้ เสียงอ่อยเลยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะน้องจอยแต่ว่าเซนติเมนต์ที่เป็นลบก็คือต่างชาติขายทั้งหุ้นแล้วก็ขายทั้งฟิวเจอร์นี่ขายหนักด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่อ่ะค่ะงั้นก็วันนี้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็อีกปลายสัปดาห์มีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยนอกเหนือจากของเราแล้วก็สัปดาห์หน้ามีการประชุมของเฟดพรุ่งนี้วันพุธมีการประชุมของกนง.ก็เลยขึ้นไปอาจจะก็ต้องระวังตัวนิดนึงอย่างที่คุณจอยบอกอะค่ะค่ะได้ครับตัวนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ